อำนาจหากถูกรวมไว้ที่เดียวเราจะได้ยินเพียงเสียงพูดแต่หากอำนาจถูกกระจายออกไปจากการพูดจะกลายเป็นการคุยและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญของประชาธิปไตยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจโครงสร้างอำนาจระหว่างรัฐบาลกลางกับชุมชนท้องถิ่นในปัจจุบันยังมีความเหลื่อมล้ำเนื่องจากรัฐยังคงรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางการปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองได้น้อยมากอีกทั้งงบประมาณที่ได้รับยังห่างไกลจากที่กฎหมายกำหนดฉะนั้นจำเป็นต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนและท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมีศักยภาพและพึ่งตนเองได้จำเป็นต้อง 1. สร้างความเป็นธรรมในระบบงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยใช้เกณฑ์จำนวนประชากรในจังหวัดรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปีสัดส่วนคนจนในจังหวัดและดัชนีก้าวหน้าของประเทศ 2. จัดตั้งองค์กรอิสระที่มีหน้าที่จัดทำกฎหมายเพื่อปฏิรูปโครงสร้างอำนาจและให้องค์กรอิสระดังกล่าวดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนและรณรงค์แนวคิดการปฏิรูปสังคมอันนำไปสู่การคืนอำนาจให้ประชาชน 3. กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่รัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2550มาตรา283และ303ได้บัญญัติไว้เมื่อชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ประเทศก็ย่อมสามารถพึ่งพาตนเองได้เช่นกันหากเราต้องการเห็นภาพสังคมที่เป็นธรรมและไร้ความเหลื่อมล้ำยังมีอีกหลายเรื่องที่เราควรปฏิรูปและทุกเรื่องล้วนเกี่ยวพันกันแยกออกจากกันได้ยากหากขาดไปหนึ่งภาพก็จะไม่สมบูรณ์อยากทราบเรื่องอะไรอีกที่เราควรปฏิรูปสามารถกดเลือกชมได้เลยครับครับเมื่อสักครู่เป็นคลิปวิดีโอที่ให้เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจการกระจายงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความเข้มแข็งเป็นอิสระจากการปกครองส่วนกลางเป็นฐานรากสำคัญของประเทศเลยนะฮะถ้าท้องถิ่นเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้นะฮะประเทศโดยรวมก็แข็งแรงไปด้วยแล้วก็เป็นการลดการความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองแล้วก็ท้องถิ่นในชนบทและที่สำคัญเนี่ยจะเห็นกรรไกรไปตัด Godfather ที่ชักโยงอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะก็หมายความว่านี่คือสิ่งที่เราอยากจะพูดก็คือว่าพี่น้องที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองนะพัฒนาบ้านเมืองตามความคิดนะฮะตามความรู้ตามความต้องการโดยมีการเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายแต่ว่าการตัดสินใจควรจะเป็นอิสระนะครับเอาละครับเรายังวิเคราะห์สถานการณ์ทิศทางเกี่ยวกับที่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่ของนครสงขลาอยู่นะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปต่อเนี่ยนะฮะขออนุญาตทวนคำถามอีกนิดนึงเราแจกตุ๊กตาออมสินนะภาพคุณอภิสิทธิ์นะฮะ5ชุดนะครับส่งถึงบ้านนะครับคำถามของเราในวันนี้นะฮะท่านสามารถ SMS มาตอบได้ที่4642123ครับถามว่าเมื่อวานเนี่ยนะฮะมีการเลือกตั้งที่ตำบลหนองปลาไหลนะฮะแล้วทีมที่ชนะเนี่ยคือกลุ่มเรารักหนองปลาไหลถิ่นเราครับถามว่ากลุ่มเนี้ยตำบลเนี้ยอยู่ในจังหวัดใดครับ1สุพรรณบุรี2สระแก้ว3ชลบุรีนะครับ SMS เข้ามานะฮะเรามอบให้5ชุดครับครับตอนนี้เรามีสายของคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลนะครับอยู่ในสายเรานะครับสวัสดีครับคุณชัยยงครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการครับพี่ชัยยงสบายดีนะครับครับสบายดีครับผมครับหลังจากที่สงขลาได้นายกคนใหม่นะครับครับมองอนาคตการเมืองการพัฒนาสงขลาเนี่ยมันจะร้อนแรงขึ้นยังไงหรือว่ามันจะราบเรียบแล้วเที่ยวนี้ครับในเรื่องความราบเรียบนะครับก็คงจะไม่มีนะครับครับผมมองได้สองมิตินะครับครับครับหนึ่งมิติแรกก็คือมิติการพัฒนาครับนะครับก็คิดว่าเนี่ยครับมติของประชาชนเที่ยวนี้เนี่ยครับในการเลือกคนของตระกูลตันติเสรณีขึ้นมาเนี่ยครับก็เพื่อจะสืบทอดเจตนารมณ์ของอดีตนายกนะนายพีระตันติเสรณีนะครับให้มาดันโครงการต่างๆที่ทำค้างไว้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่เป็นลักษณะของอนุรักษ์นิยมซึ่งสอดคล้องกับความคิดของส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลนะครับโด
ดยมีองค์กรเอกชนหรือ NGO เนี่ยครับให้การสนับสนุนและผลักดันอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนวทางการพัฒนานครสงขลาเนี่ยต่อไปนี้ครับก็คงจะยึดตามนโยบายของอดีตนายกเก่านะครับนั่นคือลักษณะของการพัฒนาเมืองนะครับซึ่งคงจะทำไปตามพันธกิจที่ได้ให้หาเสียงกันไว้กับประชาชนนะครับแล้วก็ส่วนความร้อนร้อนแรงทางการเมืองเนี่ยครับก็มองเห็นชัดเจนว่านับตั้งแต่นี้ไปนะครับภาพของความขัดแย้งนะระหว่างผู้บริหารเทศบาลนครสงขลานะครับกับผู้บริหารอบจ.คือองค์กรคืออบจ.นะครับก็คือของจังหวัดสงขลาซึ่งมีนายอุทิศชูช่วยเป็นนายกอบจ.เนี่ยครับนะก็คงจะมีลักษณะที่ร้อนแรงยิ่งขึ้นนะครับเนื่องจากเป็นการที่เห็นชัดเจนว่าเป็นคนละขั้วกันนะครับเนื่องจากขั้วที่สนับสนุนนายสมศักดิ์ตันติเสรณีให้เป็นนายกเทศบาลนครสงขลานะครับก็คือนายนิพนธ์บุญญามณีและนายประพรเอกอุรุนะครับซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งที่แตกแยกมาจากกลุ่มการเมืองของกลุ่มของนายอุทิศชูช่วยนะครับเพราะฉะนั้นครับนโยบายในการค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้านโยบายการคัดค้านการใช้ป่าสนชายผืนสุดท้ายที่อบจ.เนี่ยจะนำไปทำกระเช้าไปสู่เขาตังกวนเนี่ยก็คงจะมีจุดยืนที่มั่นคงและก็จะร้อนแรงยิ่งขึ้นนะครับนะฮะและนอกจากนี้ครับก็คงจะมองข้ามช็อตต่อไปก็คือในการเลือกตั้งนายกอบจ.ในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับครับซึ่งก็คงเป็นการต่อสู้กันระหว่างนายนิพนธ์บุญญามณีนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์กับนายอุทิศชูช่วยนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เคยอยู่ในกลุ่มการเมืองเดียวกันแต่จะต้องมาหักล้างกันเองครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ครับเป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่แหลมคมในระดับท้องถิ่นนะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาครับครับทีนี้เนี่ยเมื่อวิเคราะห์สถานการณ์แบบนี้นะพี่ชัยยงว่ากลุ่มประชาชนเนี่ยก็ได้เลือกพูดที่เป็นตัวแทนของอดีตนายกที่ต้องการสานต่อเจตนารมณ์แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มที่ต้องการผลักดันโครงการก็ไม่ได้หยุดนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ได้สนทนากับนายกสมศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าอาจจะนัดเจรจากันนะฮะนะฮะทางอบจ.หรืออาจจะเป็นคุยกับคุณอุทิศเองเนี่ยนะครับโอกาสที่จะจบลงด้วยสันติวิธีมันจะมีไหมผมดูลักษณะการต่อสู้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคือผมไม่ได้ดูในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ผมดูตั้งแต่ในการเลือกตั้งครั้งก่อนนะตอนที่นายกอุทิศชูช่วยส่งนายกิตติชูช่วยเนี่ยลงมาแข่งกับนายกพีระนะครับผมแล้วก็จนมาดำรงจนมาถึงปัจจุบันนะครับผมคิดว่าโอกาสที่จะมีการพบกันแล้วก็มีคนกลางพบปะพูดคุยเนี่ยเพื่อที่จะทำความเข้าใจเนี่ยผมคิดว่าเกิดขึ้นยากทางการเมืองนะครับแต่เหตุผลคือทางนายนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยก็ประกาศตัวอย่างชัดเจนแล้วว่าจะลงเลือกตั้งนายกอบจ.แน่นอนนะครับแต่ผลของความขัดแย้งวันนี้นะครับมันเป็นผลพวงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่ผลใหญ่จริงๆนะครับที่เกิดความขัดแย้งในวันนี้ก็คือเรื่องของการที่นายอุทิศชูช่วยจะต้องมาเยี่ยมตำแหน่งนายกอบจ.กับนายนิพนธ์บุญญามณีต่างหากครับ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 ถ้าอย่างนั้นแปลว่าความสำคัญก็จะไปอยู่ที่การเลือกตั้งนายกอบจ.ที่จะมีขึ้นในอนาคตจะเป็นการชี้ว่าถ้าสมมติว่าออกมาในทิศทางขั้วเดียวกันกับนายกเทศมนตรีเนี่ยความวุ่นวายความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นก็อาจจะน้อยลงไหมครับก็อาจจะน้อยลงครับถ้าหากว่าการเมืองรู้จักแพ้รู้จักชนะนะครับก็คือหมายความว่าต้องยอมรับในมติของประชาชนว่าประชาชนได้ตัดสินใจที่จะเลือกทางเดินของเขาโดยการเลือกทีมที่เขาต้องการให้มาเป็นผู้บริหารทั้งการเมืองเล็กและการเมืองใหญ่นะครับแต่ผมคิดว่ามันกว่าจะถึงวันนั้นนะครับการต่อสู้ทางการเมืองครับมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยครับเมื่อวันที่5ก่อนมีการเลือกตั้งเนี่ยก็มีการยิงหัวคะแนนเกิดขึ้นแล้วที่จังหวัดสงขลานะครับถ้าอย่างนั้นที่คุณชัยยงพูดก็แปลว่าทางว่าที่นายกสมศักดิ์ก็ต้องระวังตัวขึ้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับทางท่านนายกพีระเป็นไปได้ไหมครับหรือทั้งสองฝ่ายต้องระวังตัว
ข้าใจว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องระวังตัวครับนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยครับกลุ่มผู้ที่ให้การสนับสนุนและบุคคลที่แวดล้อมนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสงขลาวันนี้ครับส่วนหนึ่งเนี่ยครับยังนิยมที่จะตัดสินกันด้วยวิธีการของการใช้ความรุนแรงนะครับครับมันจะมีวิธีถอดชนวนยังไงบ้างคุณชัยยงวิธีถอดชนวนเนี่ยครับก็คือหนึ่งครับนะอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือปัญหาความขัดแย้งเรื่องโครงการสร้างตะเช้าลอยฟ้าไปสู่เขาแดงนะครับนะตรงนี้นะครับฝ่ายการเมืองและก็ฝ่ายท้องถิ่นรวมทั้งฝ่ายปกครองนะครับจะต้องเข้ามาร่วมมือกันดำเนินการในการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับประชาชนนะครับและก็ให้ฝ่ายที่ต้องการสนับสนุนเนี่ยครับผ่านขบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นขบวนการสิ่งแวดล้อมมติของประชาชนหรืออะไรต่างๆก็ดีครับนะให้มันตกผลึกนะครับผมคิดว่ากระเช้าที่จะสร้างไปสู่เขาตังกวนก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายนะครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดความขัดแย้งของคนที่ยืนอยู่คนละฝ่ายของการเมืองต่างหากก็เลยทำให้คุยกันไม่เข้าใจแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ดื้อดึงที่จะใช้อะไรต่ออะไรของตัวเองเนี่ยครับในการที่จะให้เห็นว่าตนเองเนี่ยมีชัยชนะในสิ่งที่ต้องการทำนะครับคนทั่วไปหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในสงขลาซึ่งก็มีนักการเมืองที่เป็นที่นับถือกันอยู่เยอะไม่ได้คิดหาทางที่จะคลี่คลายไอ้ข้อขัดแย้งของสองกลุ่มนี้บ้างเหรอฮะที่ผ่านมาก็มีการพยายามครับโดยเฉพาะการพยายามจากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็มองเห็นได้ชัดเจนครับพยายามทั้งใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยทั้งใช้กระบวนการทางกฎหมายเข้าไปดำเนินการครับนะแต่ยังไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการนะครับการเลือกตั้งนายกอบจในเดือนตุลาคมของปีนี้ที่จะถึงเนี่ยนะฮะแนวโน้มเนี่ยนะฮะถ้าหากว่าไปถึงวันนั้นมีการเลือกตั้งคุณนิพนธ์ลงสู้กับคุณอุทิศเนี่ยผลจะเป็นยังไงถ้ามองวิเคราะห์มองยาวๆไปจากวันนี้ฮะวันนี้ครับถ้ามองถึงต้นทุนนะครับมองถึงทุนมองถึงต้นทุนมองถึงสังคมนะครับถ้าเลือกตั้งในเดือนหน้าครับนะฮะนายนิพนธ์เนี่ยครับมีชัยชนะแน่นอนแต่เมื่อการเลือกตั้งเนี่ยต้องรอถึงเดือนตุลาหรือเดือนพฤศจิกาครับนะฮะระยะเวลาที่มันมีระยะเวลาอีกถึง8ถึง9เดือนนะครับมันอาจจะเป็นตัวแปรมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็ได้ทำไมที่บอกว่าเดือนหน้าจะชนะฮะกระแสของคุณสงสารเนื่องจากขณะนี้กระแสประชาชนเนี่ยเกี่ยวกับการตายของนายพีระและก็จากการสอบสวนเนี่ยจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่เนี่ยซึ่งมีน้องชายของนายอุทิศเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยครับก็อาจจะทำให้กระแสความนิยมในตัวนายอุทิศเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาครับครับแนวโน้มของคดีจะเป็นยังไงฮะพี่ชัยยงแนวโน้มของคดีครับคุยกับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธร9ก็อาจจะมีการจับเพิ่มอีกหลายคนแต่ต้องรู้ว่าพยานหลักฐานจะสาวถึงหรือไม่ครับจับเพิ่มนี่คือในระดับผู้บงการใช่ไหมฮะไม่ใช่ระดับคนลงมือระดับผู้บงการครับแล้วก็ระดับมือปืนที่แวดล้อมอีก 2-3 คนครับครับครับโอ้วันนี้ต้องขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับยังไงก็คงจะขอความรู้จากพี่ชัยยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณชัยยงครับครับดีครับครับมันก็เป็นความเห็นของคุณชัยยงมณีรุ่งสกุลนะครับเป็นผู้กว้างขวางนะฮะเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ทำงานอยู่ในภาคใต้มายาวนานนะครับแล้วก็แทบจะเรียกได้ว่าทั้งเรื่อง3จังหวัดชายแดนนะฮะพี่ชัยยงนี่เกาะติดพื้นที่มากนะครับเพราะนั้นก็นี่คือเรื่องที่เราเห็นภาพฟังมาแล้วนี่เป็นยังไงผมว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูที่สงขลาน่าสนใจนะครับเหตุการณ์เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนากับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเห็นได้ชัดว่าคุณพีระเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนในเรื่องของการปกป้องสิ่งแวดล้อมมีนโยบายสีเขียวชัดเจนที่ก็ต้องดูว่าทางว่าที่นายกคนใหม่ทางว่าที่นายกสมศักดิ์นี่จะเดินนโยบายนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งโดยที่ไม่เกรงกลัวต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับเพราะว่าสงขลานี่จะมีหลายโครงการมากนะครับที่กระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เราพูดถึงโครงการกระเช้าพูดถึงการขยายท่านขุดเจาะน้ำมันนะครับแล้วก็การใช้พื้นที่ในการเก็บสารกัมมันตภาพรังสีก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกันในขณะเดียวกันเนี่ยทางว่าที่นายกเองนายกสมศักดิ์เองเนี่ยก็มองว่าต้องการพัฒนาให้เป็นที่ท่องเที่ยวซึ่งมันก็จะสวนมันจะขัดกันกับสิ่งเหล่านี้เลยกับสิ่งเหล่านี้เลยซึ่งโดยเฉพาะยิ่งไอ้เรื่องกระเช้านี่อาจจะไม่ขัดเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องขุดเจาะน้ำมันเนี่ยเรื่องขุดเจาะน้ำมันนะฮะเพราะฉะนั้นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งแบบนี้ใช่ครับและที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าเวลาพูดถึงประมงเนี่ยนะฮะ
คือทางภาคใต้เนี่ยอาชีพประมงนี่เรื่องสำคัญครับถ้าหากไปกระทบกับคนที่ทำอาชีพประมงเนี่ยไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยเนี่ยนะฮะมันกระทบกลไกมันกระทบสังคมเลยนะครับมันเคยมีเหตุการณ์ที่ชาวประมงชายฝั่งเนี่ยครับเขาขนาดประท้วงเรืออวนลากขนาดใหญ่เนี่ยก็เป็นเรื่องมาแล้วนะฮะครับคือถ้าในประเทศอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีการขุดเจาะน้ำมันหรือทำกันในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับต้องปิชาพิจารณ์ใช่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยบริษัทที่เข้ามาตักตวงหรือสูบสินทรัพย์จากดินไปเนี่ยนะครับจะต้องมีการชดเชยเยียวยาเป็นจำนวนที่มหาศาลเพื่อชดเชยกับอาชีพที่สูญเสียไปโอกาสทางด้านการท่องเที่ยวนะครับที่จะเห็นได้ว่านะครับถ้าเรามองเรื่องของสงขลาเป็นตัวอย่างเนี่ยจะมีข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกหลายท้องถิ่นที่ประชาชนในพื้นที่เองเนี่ยให้ความสนใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างน้อยสุดก็มีอยู่ 3-4 ชิ้นนะมีสามที่นะครับอย่างเช่นที่แม่สอดเองเนี่ยก็มีเรื่องของประท้วงโรงงานเย็บผ้าปล่อยน้ำเสียลงไปในแหล่งน้ำประปาที่จังหวัดตราดก็มีเรื่องของโรงงานอบยางปล่อยน้ำเสียนะครับว่ามีการประท้วงกันใกล้ๆเรานครปฐมก็มีเรื่องของการโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วก็ปล่อยน้ำเสียไปอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของว่าพอมันเกิดฝุ่นละอองขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องมลพิษนะฮะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะฮะโอ้วันนี้ท่านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะครับครับบอกว่าจะยื่นหนังสือลาออกในวันที่9มกราคมวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก็จะมีผลคืนพรุ่งนี้ตอน 24:00 นแล้วก็วันเดียวกันเนี่ยก็จะเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยตัวเองคือการลาออกนี่จะมีผลนะครับเพราะว่าเพื่อให้อันดับที่1ก็คือเพื่อให้ผู้สมัครทุกคนทุกพรรคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าถ้าไม่ลาออกแล้วรอจนหมดวาระเนี่ยคุณชายสุพันธ์ก็จะอยู่ในฐานะรักษาการผู้ว่าราชการซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ดีนะว่าจะถูกร้องเรียนครับนะครับเดียวกันนี้ก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจหน้าที่ถูกไหมครับอีกประเด็นนึงก็คือว่าถ้าลาออกก่อนเนี่ยถ้ามีการเลือกตั้งเพราะลาออกจะต้องใช้เวลา60 วันถ้าหมดวาระ45 วันก็เพื่อให้ทุกพรรคทุกการเมืองทุกพรรคการเมืองทุกกลุ่มมีเวลาหาเสียงกันเต็มที่นะครับล่าสุดนี้ก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะส่งคุณพงษ์สภัทรแล้วเขาไม่ได้บอกเขาจะส่งเสาไฟฟ้าเห็นว่าส่งเสาไฟฟ้าก็ชนะใช่ไหมครับคนกรุงเทพฉลาดนะครับเลือกเสาไฟฟ้าคุณผู้ชมฮะรายการการเมืองท้องถิ่นของเราเนี่ยรวมเลือกตั้งกทมด้วยนะฮะกทมเป็นการเมืองท้องถิ่นของเรานะครับแล้วก็คงจะได้มีการพูดคุยกันนะครับที่ศรีสะเกษเราจะหมดเวลาแล้วครับนี่เดียวข่าวสุดท้ายครับที่ศรีสะเกษเนี่ยนะครับอบต.อันนี้ก็การเมืองท้องถิ่นนะองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัยนะครับที่การทรลักษ์ศรีสะเกษเนี่ยโดยคุณโชคชัยสายแก้วเนี่ยนะครับครับก็บอกว่าก็จะเนี่ยก็จะต่อต้านกรณีที่จะไปยินยอมกับศาลโลกนะฮะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเพราะว่าคนในท้องถิ่นเองก็มีส่วนผูกพันนะเพราะว่าได้ไปทำมาหากินนะครับข้ามไปข้ามมาอยู่คือในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรที่มีผลที่จะถูกศาลตัดสินนี้เนี่ยประชาชนเองก็ไปปักหลักทำมาหากินอยู่ที่นั่นด้วยครับนะครับสุดท้ายนะฮะสุดท้ายก่อนที่เราจะเฉลยนะครับก็คือปัญหารถไฟรางคู่นครปฐมหัวหินครับซึ่งส่วนที่ไปผ่านเพชรบุรีเนี่ยเพิ่มเพชรบุรีนะฮะประมาณ5กิโลเขาต้องการให้ยกระดับขึ้นเพราะว่าถ้าวิ่งผ่านเข้าไปเลยเนี่ยกระทบประชาชนเดือดร้อนต้องรื้อบ้านเรือนครับอันนี้เราก็จะไว้คุยกับคุณยุทธอังกินันหรือว่าคุณพลยุทธอังกินันนะฮะในวันถัดๆไปนะครับอ่ะเฉลยครับจังหวัดอะไรครับชลบุรีครับแต่คุณน่ะทำให้คนเขาเข้าใจค่อยแขวะป่ะทำไมล่ะครับพอบอกปลาไหลก็เป็นนึกถึงที่สุพรรณไม่ใช่ผมถามว่าปลาไหลเกี่ยวข้องอะไรพรรคชาติไทยหรือเปล่าก็ปรากฏว่ากลุ่มเรารักหนองปลาไหลถิ่นเราเนี่ยนะฮะของคุณพินโยหอมกลิ่นหอมกลั่นชนะโอ้นี่เขาก็หนองปลาไหลกลุ่มพลังหนองปลาไหลชนะกันปลาไหลทั้งคู่ครับปลาไหลทั้งคู่ปลาไหลกัดกันเองที่หนองที่ตำบลหนองปลาไหลก็ถือว่าดีนะแสดงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งตุ๊กตาอมสินไปให้นะครับครับสุดท้ายมีข่าวเข้ามาว่าช่อง3ประกาศจะไม่เอาเหนือเมฆลง YouTube หรือว่าขายเป็นแผ่นซีดีครับเก็บซีลสนิทไม่ได้ดูเราพูดถึงสิทธิเสรีภาพของสื่อแต่เราเคยพูดกันถึงสิทธิเสรีภาพของผู้ชมหรือไม่คนดูอยากดูหมดแหละครับผมครับวันนี้เราหมดเวลาก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 14:00 น.ครับเรามาเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ